อนงรู้เรื่องที่บ้านพญาลานรอนกำลังโดนฟ้องโชกงแล้วหรือยังคู่กรณีของพวกเขาก็เป็นลูกค้าธนาคารแล้วนี่แหละก็อยากฟ้องให้ทางนั้นล้มละลายจะได้พิทักษ์ทรัพย์มาใช้หนี้ก็เลยมาถามว่าวิชัยพอจะช่วยอะไรทางเขาได้บ้างคุณพระเนี่ยนะคะคุณพระเกี่ยวอะไรด้วยมีคนเขาลือกันมาว่าวิชัยเคยให้ภรรยาเรียกรับสินบุตรคุณพระซื่อสัตย์จะตายค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะคงตรงเป็นไม้บรรทัดจริงๆไม่รู้ไปทำมาท่าไหนรับเงินเขามาแต่ตัดสินโทษเขาอยู่ดีพอทางนั้นพ้นโทษออกมาเขาผูกใจเจ็บสิครูจะส่งจดหมายสุนเทพไปที่ศาลใครคะอดีตนักโทษพอรู้ว่าวิชัยเป็นสามีน้องก็เลยส่งจดหมายมาหาพี่ข่มขู่จะเปิดโปงนักโทษคนนั้นก็แค่อยากเรียกค่าปิดปากแลกกับการไม่ส่งบัตรสุนเทพไปที่ศาลพี่พยายามกีดกันไม่ให้เขาเข้าถึงตัวน้องเพราะไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีมูลจริงไหมแต่คุณพระไม่มีทางลดเกียรติของตัวเองแลกกับเงินเด็ดขาดค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วจะแน่ใจได้ไงล่ะว่าเมียเก่าเขาไม่ได้ทำอนงมั่นใจค่ะว่าคุณพระไม่รู้เห็นเรื่องนี้แน่นอนแต่ถ้าเมียรับเงินเขามาไม่ว่ายังไงก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีแล้วถ้ามาเรื่องมาแดงกับตอนนี้ชื่อเสียงวงตระกูลที่กอบกู้มาคงจะพังป่นปี้ป่านนี้แล้วทำไมชัดยังไม่มาคงไม่มาหรอกค่ะรายนั้นเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองนี่เห็นข่าวบ้านสะอางโดนแจ้งจับเรื่องช่อโกงหรือยังคะคดีอะไรนะเป็นคดีที่คุณหญิงมาโยมหลอกคนมาลงทุนก่อสร้างตามต่างจังหวัดแล้วก็อ้างว่าเป็นของกองทัพถ้าจะฟ้องคนระดับนี้ผู้พิพากษาต้องบารมีสูสีกันใช่ไหมพี่ใหญ่ใช่เห็นเขาว่าดูกันอยู่นะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะแต่งตั้งใครหรอกถ้าใครได้ทำคดีนี้ก็จะดังขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าคดีนี้ถูกฟ้องร่วมกับคุณหญิงนานๆทีจะมีทหารระดับนี้ขึ้นศาลพลเรือนน่ะทุกคนก็เลยต่างให้ความสนใจแต่คดีใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็จะถูกจับตามองเพราะฉะนั้นองค์ผู้พิพากษาจะต้องถูกคัดเลือกกันมาอย่างดีไม่งั้นมีโอกาสโดนคัดค้านได้แล้วถ้าหวยมาออกที่พี่ใหญ่พี่ใหญ่จะกล้าเอาผิดเขาหรือเปล่าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดสิงั้นพี่ใหญ่นั่นแหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดนี่เป็นโอกาสแจ้งเกิดของพี่ใหญ่